CNN เลือกถ่ายทอดเคาท์ดาวน์วัดอรุณเป็นหนึ่งในจุดเคาท์ดาวน์สำคัญของโลกค่ะเคาท์ดาวน์ที่วัดอรุณกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ขึ้นแท่นแลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์2024โลกค่ะหลังจากที่ CNN เนี่ยเลือกถ่ายทอดเคาท์ดาวน์วัดอรุณเป็นหนึ่งในจุดเคาท์ดาวน์สำคัญค่ะล่าสุดนะคะ CNN International ค่ะประกาศเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย New Year If Live ค่ะการถ่ายทอดสดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ทั่วโลกนั้นได้เลือกวิจิตรอรุณนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญแล้วก็เป็นตัวแทนกิจกรรมเอกลักษณ์ของไทยค่ะถูกถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมที่ชื่อว่าวิจิตรอรุณนะคะนี่ถือเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมปี2566ค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือททท.เขาได้เนรมิตพื้นที่สวนนาคราภิรมย์กรุงเทพค่ะให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ค่ะด้วยภาพความสวยงามของแลนด์มาร์คประเทศไทยอย่างพระปรางวัดอรุณมาพร้อมกับนวัตกรรมแสงสีเสียงแล้วก็สื่อผสมที่ทันสมัยค่ะผสมผสานกับการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยเราค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กอีเวนต์Thailand Winter Festival ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ประเภทเฟสติวัลนักท่องเที่ยวที่เคยมาไทยเนี่ยก็จะได้มีความทรงจำดีๆที่สวยงามตราตึงเอาไว้ในใจนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะอยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นความคาดหวังของเรานะคะแล้วททเนี่ยเขาก็ออกมาบอกค่ะว่าปลื้มใจมากที่CNN เนี่ยเลือกถ่ายทอดสดเข้าดาววัดอรุณนะคะในครั้งนี้เพราะว่าโลกเนี่ยก็จะได้เห็นความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมไปกับสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญค่ะก็คือพระปรางวัดอรุณนั่นเองซึ่งครั้งนี้จะต้องได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกแน่ๆแล้วก็ยังคาดหวังค่ะว่า New Year If Live เนี่ยจะเป็นผู้สนใจของ CNN International กว่า347ล้านครัวเรือนโลกเลยทีเดียวค่ะการถ่ายทอดสดสถานที่เอกลักษณ์สำคัญของโลกนะคะในวันเคาท์ดาวน์เนี่ยก็จะมีสถานที่อื่นๆทั่วโลกค่ะได้แก่เมืองซิดนีย์กรุงโตเกียวไปจนถึงไทม์สแควร์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะโดยที่ใครจะไปเคาท์ดาวน์กิจกรรมไฮไลท์ของวัดอรุณนะคะต้องเรียกว่ากิจกรรมวิจิตรอรุณนะคะรอคุณอยู่มากมายเลยอาทิเช่นการแสดงวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีร่วมสมัยแสดงดนตรีออเคสตราแล้วก็แสดงโขนค่ะการแสดงดนตรีจากศิลปินนะคะอาทิเช่นคุณเก่งทัชยะนะคะคุณนัทมีเรียคุณเข้มหัสวีนะคะคุณน้อยกฤษดาเป็นต้นค่ะแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายขนมไทยโบราณค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแสดงพลุร่วมกับสื่อผสมค่ะก็คือไฮไลท์สุดๆในนาทีเคาท์ดาวน์นั้นนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567พร้อมกับชมการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะยาวถึง7นาทีเต็มอิ่มกันไปเลยค่ะ